ในอาณาจักรแอสเท็กโบราณมีตำนานรักของโพโพซาเทเพลขุนพลผู้เก่งกาจกับอิสตาซิฮวนเจ้าหญิงผู้เลอโฉมแม้เรื่องของทั้งคู่จะจบลงด้วยความโศกเศร้าแต่ยังมีภูเขาไฟที่ได้ชื่อจากคนทั้งสองเป็นประจักษ์พยานแห่งรักแท้อยู่จนปัจจุบันพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ใน His Talk ตอนที่128ตำนานรักโพโพกับอิสตาสวัสดีครับพบกับ His Talk by Chey จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับจะว่าบังเอิญก็ได้นะครับเพราะ His Talk ของเราซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์เนี่ยในตอนที่128ของเราในวันนี้ก็ตรงกับวันที่14กุมภาพอดีแน่นอนครับสำหรับหลายๆคนวันที่14กุมภามีความหมายมากกว่าแค่วันหนึ่งในปฏิทินเพราะเป็นวันแห่งความรักซึ่งเชื่อมโยงกับนักบุญวาเลนติโนสหรือนักบุญวาเลนไทน์นักบวชในศาสนาคริสต์ช่วงศตวรรษที่3ซึ่งตามตำนานเล่าว่าในขณะนั้นศาสนาคริสต์ยังไม่เป็นศาสนาที่ถูกกฎหมายในจักรวรรดิโรมันการทำร้ายและการประหัตประหารชาวคริสต์จึงเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งตัวท่านเองก็ถูกทางการโรมันประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะในวันที่14กุมภาพันธ์ปี269และได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในเวลาต่อมาดังนั้นครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันแห่งความรักที่ทุกวันนี้กลายเป็นธรรมเนียมสากลไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในหมู่ชาวคริสต์เท่านั้น His Talk ของเราจึงอยากจะนำเสนอเรื่องราวของโพโพซาเทเพลกับอิสตาซิฮัวในตำนานรักอมตะของเม็กซิโกที่แม้จะจบลงด้วยความสะเทือนใจนะครับแต่ทั้งคู่ก็ถือเป็นตัวแทนของความรักอันยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เกินกว่าที่ความตายจะมาพรากจากกันไปได้และทุกวันนี้ครับก็ยังคงมีภูเขาไฟ2ลูกใกล้ๆกรุงเม็กซิโกซิตี้ที่ได้ชื่อตามคนทั้งสองเป็นประจักษ์พยานมาจนปัจจุบันตำนานรักของโพโพซาเทเพลกับอิสตาซิโฮซึ่งเรียกสั้นๆว่าโพโพกับอิสตาเนี่ยนะครับเริ่มต้นขึ้นที่อาณาจักรแอสเต็กโบราณก่อนการเข้ามาของชาวสเปนอาณาจักรแอสเต็กในที่ราบลุ่มเม็กซิโกนะครับประกอบด้วย3เผ่าร่วมกันปกครองก็คือเผ่าเทนอคทิลันเผ่าเท็กโคโคและเผ่าทลาโคพันโดยที่เผ่าเทนอคทิลันกุมอำนาจทางการทหารและถือว่ามีอำนาจมากที่สุดตำนานเรื่องหนึ่งกล่าวว่าจักรพรรดิแอสเต็กมีพระธิดานามว่าเจ้าหญิงอิสตาซิโฮซึ่งชื่อของเธอเนี่ยนะครับแปลว่าเจ้าหญิงผิวขาวเธอมีความงดงามเหนือสตรีใดๆและเมื่อประกอบกับฐานะอันสูงส่งที่เป็นถึงราชธิดาของจักรพรรดิทำให้มีคนจำนวนมากหมายปองอยากครองคู่กับเธอแต่เจ้าหญิงไม่เคยชายตามองคนเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยเพราะหัวใจของเจ้าหญิงทั้งดวงนั้นมอบให้แก่ขุนพลโพโพซาเทเพลแม่ทัพคนสำคัญของอาณาจักรแอสเท็กไปแล้วและเขาเองก็รักเธออย่างสุดจิตสุดใจด้วยเช่นกันคุณผู้ฝากกลับในการปกครองโบราณนะครับก็อย่างที่เราทราบกันว่าบ่อยครั้งทีเดียวถ้าทางการมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการทำสงครามการประกอบพิธีต่างๆหรือเหตุผลอื่นใดที่ต้องใช้แรงงานหรือแม้แต่ทรัพยากรต่างๆมากขึ้นกว่าปกติเนี่ยก็มักจะนำไปสู่การเรียกเก็บภาษีหรือการเกณฑ์แรงงานเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยในเซนส์ของนักเรียนประวัติศาสตร์จะรู้สึกได้ทันทีว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดก็ตามนะครับหากมีการเรียกเก็บภาษีหรือการเกณฑ์แรงงานมากขึ้นคนที่ได้รับผลกระทบย่อมไม่พอใจแน่นอนครับมีการลุกฮือขึ้นต่อต้านอำนาจส่วนกลางอยู่บ่อยครั้งซึ่งก็เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนเผ่าทลักคาวเทคัสที่ถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงอยู่เรื่อยมาพวกเขาเก็บความไม่พอใจสะสมไว้เรื่อยๆจนวันหนึ่งมันก็ระเบิดออกมาชาวทลักคาวเทคัสรวมตัวกันก่อจลาจลปฏิเสธการจ่ายภาษีดังนั้นจักรพรรดิแอสเต็กจึงตัดสินใจส่งกองทัพไปจัดการขบฏคนพื้นเมืองที่แข็งข้อเหล่านี้ให้ราบคาบโดยมอบหมายให้ขุนพลโพโพซาเทเพลเป็นแม่ทัพแต่ก่อนที่เขาจะออกเดินทางนะครับเขาได้เข้าเฝ้าจักรพรรดิและทูลว่าพระองค์จะโปรดให้ข้าพเจ้าแต่งงานกับเจ้าหญิงอิสตาซิโฮได้หรือไม่จักรพรรดิยอมทำตามที่ขุนพลขอร้องแต่มีเงื่อนไขสำคัญก็คือเขาต้องได้ชัยชนะกลับมาเท่านั้นและเมื่อถึงเวลานั้นจะมีการเฉลิมฉลองการอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนโพโพซาเทเพลเมื่อจักรพรรดิให้คำมั่นเช่นนั้นก็เตรียมตัวออกเดินทางครับแต่ก่อนที่จะไปเขาแวะไปพบกับเจ้าหญิงพร้อมทั้งแจ้งข่าวว่าบัดนี้พระจักรพรรดิอนุญาตให้ทั้งคู่แต่งงานกันได้แล้วแต่ต้องหลังจากที่เขาปราบกบฏให้ได้ซะก่อนในใจของเจ้าหญิงนั้นไม่อยากให้เขาไปเลยแม้จะรู้ว่าฝีมือในการทำสงครามของเขาไม่ด้อยไปกว่าใครในแผ่นดินแต่กระนั้นเธอก็ยังอดใจหายไม่ได้ครับเพราะกลัวว่าเขาจะเพลี้ยงพล้ำได้รับบาดเจ็บหรือถ้าแย่กว่านั้นก็อาจจะเสียชีวิตในการรบครั้งนี้ก็เป็นได้แต่ในที่สุดเธอก็ยอมให้โพโพซาเทเพลชายคนรักเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่พร้อมทั้งบอกเขาว่าเธอจะรอเขากลับมาเพื่อใช้ชีวิตร่วมกันไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตาม
โพโพซาเทเปลรับปากเจ้าหญิงว่าเขาจะดูแลตัวเองไม่ให้บาดเจ็บหรือเป็นอันตรายเด็ดขาดพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะรีบกลับมาพบเจ้าหญิงโดยเร็วที่สุดคุณผู้ฟังครับคุณสมบัติต่างๆของโพโพซาเทเปลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาอันหล่อเหลาคมคายชื่อเสียงฝีไม้ลายมือรวมไปถึงความสามารถในการบัญชาการรบยิ่งเป็นว่าที่ราชบุตรเคยของจักรพรรดิด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งทำให้ขุนพลคนนี้มีความโดดเด่นมากขึ้นแน่นอนครับเรื่องนี้เนี่ยดูจะเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนเพราะยิ่งโดดเด่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคนอิจฉามากเท่านั้นโพโพซาเทเปลตกเป็นเป้าความริษยาของแม่ทัพในกองอีกหลายคนที่ต่างก็หมายปองเจ้าหญิงแต่เมื่อรู้ว่าเจ้าหญิงไม่ได้ให้ความสำคัญกับตนเองเลยแม้แต่น้อยทุกคนจึงพุ่งเป้าความเกลียดชังไปยังโพโพซาเทเปลหนึ่งในนั้นก็มีนายทหารคนหนึ่งชื่อว่าทลักสคาร่ารวมอยู่ด้วยวันหนึ่งระหว่างที่กองทัพแอสเท็กภายใต้การนำของโพโพซาเทเปลกำลังทำสงครามปราบปรามขบถอยู่นั้นทลักสคาร่าเข้าไปพบกับเจ้าหญิงและบอกว่าบัดนี้เนี่ยขุนพลโพโพซาเทเปลผู้เป็นที่รักของเจ้าหญิงนั้นได้เสียชีวิตในสนามรบไปเสียแล้วด้านเจ้าหญิงตกใจมากเมื่อได้ยินข่าวนี้ด้วยความอ่อนต่อโลกเธอไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นจะเป็นข่าวลวงเธอเชื่อเรื่องที่ได้ฟังอย่างสนิทใจเจ้าหญิงเอาแต่ร้องไห้ไม่ยอมกินไม่ยอมนอนจนในที่สุดร่างกายของเธอก็ผ่ายผอมไร้เรี่ยวแรงและสิ้นใจไปพร้อมกับความโศกเศร้าที่คนรักของเธอต้องจากไปโดยไม่ได้ร่ำลากันเลยแม้แต่น้อยในอีกด้านหนึ่งครับสงครามที่กองทัพแอสเต็กกำราบพวกขบถนั้นก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดครับแต่โพโพซาเทเปลก็สามารถนำกองทัพทำสงครามอย่างห้าวหาญจนได้ชัยชนะเหนือฝ่ายที่ก่อการจลาจลเขาไม่รู้เลยว่าบัดนี้เกิดเรื่องน่าเศร้าขึ้นกับเจ้าหญิงอันเป็นที่รักของเขาแล้วเมื่อโพโพซาเทเปลเดินทางกลับมาถึงเมืองหลวงก็ต้องตกใจอย่างมากครับพระจักรพรรดิบอกเรื่องร้ายให้เขาได้รู้โพโพซาเทเปลเสียใจมากเขาไม่คิดว่าการได้พบเจ้าหญิงก่อนออกเดินทางวันนั้นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นใบหน้าและรอยยิ้มของเธอเขาออกเดินทางจากพระราชวังไปตามถนนเหมือนคนไม่มีสติกระทั่งผ่านไปหลายวันเขาก็ตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่เขามีต่อเจ้าหญิงตำนานเล่าว่าโพโพซาเทเปลรวบรวมพละกำลังทั้งหมดกวาดเนินเขาเล็กๆ10ลูกรวมเข้าด้วยกันเป็นภูเขาใหญ่ตั้งตระหง่านจากนั้นก็อุ้มร่างของเจ้าหญิงเดินขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นวางลงอย่างระมัดระวังเขาคุกเข่าอยู่ข้างๆศพจูบที่ริมฝีปากของเธอแล้วยกคบเพลิงขึ้นเพื่อให้เห็นใบหน้าของหญิงผู้เป็นที่รักชัดๆอีกครั้งหนึ่งด้านเทพเจ้าก็รู้สึกสะเทือนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงบันดาลให้โพโพซาเทเปลและอิสตาซิโฮกลายเป็นภูเขาไฟลูกใหญ่เป็นประจักษ์พยานของความรักที่ทั้งคู่มีต่อกันมาจนปัจจุบันซึ่งภูเขาไฟทั้งสองลูกเนี่ยนะครับในทางวิชาการเรียกว่า Active Volcano หรือภูเขาไฟที่ยังมีพลังจัดเป็นภูเขาไฟซึ่งเพิ่งเกิดการปะทุหรือกำลังจะมีการปะทุขึ้นในอนาคตก็ได้อ้อชื่อของโพโพซาเทเปลนะครับในภาษานาว่าวซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของเม็กซิโกเนี่ยแปลว่าภูเขาแห่งควันไฟครับเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ฟังครับด้านทลักสคาร่าที่สร้างเรื่องหลอกลวงขึ้นมาจนนำไปสู่การจบชีวิตของเจ้าหญิงนั้นก็ได้รับผลกรรมของตัวเองเขาเกิดคุ้มคลั่งและวิ่งไปเสียชีวิตใกล้ๆภูเขาไฟโพโพซาเทเปลและอิสตาซิโฮซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปร่างของเขาก็กลายเป็นภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งชื่อว่าพิโคเดออริซาบาเฝ้าดูทั้งคู่เคียงข้างกันตลอดไปขณะเดียวกันครับคนพื้นเมืองก็เชื่อว่าควันที่มองเห็นลอยออกมาจากปากปล่องภูเขาไฟนั้นน่ะเป็นควันจากคบเพลิงของโพโพซาเทเปลที่ยกขึ้นมาเพื่อจะดูใบหน้าของอิสตาซิโฮเป็นครั้งสุดท้ายนั่นเองครับเอาละครับแปลว่าฮิสทอลตอนที่128ของเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังติดตามให้กำลังใจและให้คำชี้แนะได้ทั้งทางพอดแคสต์บนSoundCloudและ YouTube ถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับฟังกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับ His Talk by Chair จากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ตอนค่ำๆวันอาทิตย์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสต์ His Talk สำหรับวันนี้ผมเชยจากทวยุทธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยและขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันวาเลนไทน์นี้ด้วยสวัสดีครับ